หากเครือข่ายดีไอคอนตามหาบอทที่หายไปคดีดีไอคอนนับเป็นคดีประวัติศาสตร์ระดับมหากาพย์เลยทีเดียวโดยมีบอทของดีไอคอนถูกจับกุมไปแล้ว18คนในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยในส่วนของบอทที่เป็นผู้ถือหุ้นนั้นนอกจากบอทพรวรัตพลวรัตวรกุลเจ้าของและผู้ถือใหญ่ของบริษัท The Icon Group จำกัดแล้วยังมีบอทอีก4คนด้วยกันคือ1บอทปันนางสาวปัญจรัตน์กนกรัตนพร1ใน18คนที่ถูกจับกุมถือว่าเป็นคนที่สนิทสนมกับบอทพรมากที่สุดและร่วมกับบอทพรในการก่อตั้งธุรกิจ The Icon Group โดยถือหุ้นอยู่ 4% อีกทั้งยังร่วมเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทในเครือ The Icon อีกหลายบริษัท2บอทแลบนายจิรวัฒน์แสงพักดี1ใน18คนที่ถูกจับโดยบอทแลบเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ล่าสุด DSI ได้เข้าตรวจค้นบริษัทเซอร์บริชาจำกัดของบอทแลบซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลระบบ IT หลังบ้านให้บริษัท The Icon Group 3จินดาแซ่ก๊อกหรือบอทจินดาเป็นมารดาของบอทพรซึ่งตามประวัติเป็นคนงานก่อสร้างและไม่พบการทำธุรกิจอื่นๆแต่อย่างใดบอทจินดาถือหุ้นในบริษัท The Icon Group จำกัด 21%ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นตัวเลขที่ตรงกับเปอร์เซ็นต์หุ้นที่พยานระบุว่ากุนซือและเทวดาให้นอมินีเข้ามาถือแทนโดยเป็นหุ้นลมเพื่อรับเครื่องเส้นแบบถูกกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบต่อไป 4. นายวิสูตรอภิญโยวิเชียนเป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทดีไอคอนการบัญชีจำกัดถึง 49% โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งแจ้งจดทะเบียนเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาด้านภาษีทั้งนี้เชื่อว่าบริษัทนี้น่าจะทำบัญชีให้กับเครือ The Icon Group ทั้งหมดแต่ที่น่าสังเกตคือนายวิสูตรเป็นบุคคลโนเนมไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลโซเชียลต่างๆพบเพียงบุคคลที่ชื่อนามสกุลเดียวกันปรากฏใน Facebook แต่ประกอบกิจการค้าไม้ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัททำบัญชีนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจสอบเส้นเงินของเครือ The Icon Group ทั้งหมดหากแต่ว่าณวันนี้นายวิสูตรหายไปไหนเหตุใดจึงเหมือนบุคคลไร้ตัวตน